สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันอีกแล้วค่ะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลท่านผู้ชมจะพบกับดิฉันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเช้าแล้วก็ยังมีรายการรีรันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมไม่ทันก็เข้า YouTube นะคะพิมพ์ชื่อดร.กัลยาณีค่ะก็จะสามารถเลือกชมรายการต่างๆได้รายการนี้เปิดมา6ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้าหากว่าท่านติดชมเข้ามาในรายการนะคะ10สายแรกเราจะส่งของรางวัลไปให้นะคะโทรเข้ามือถือดิฉันได้นะคะ0818761814นะคะหรือไม่ท่านจะส่งเข้าอีเมลนะคะเพื่อที่จะบอกว่าขอแนะนำรายการหน่อยมีคนที่น่าสนใจนะส่งเข้ามาทางอีเมลได้นะคะ p ค่ะ p k t o u r k a e w s s k @hotmail.com ดิฉันก็จะได้จัดรายการตามที่ท่านต้องการนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่ให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมนะคะท่านลองดูนะคะหลากหลายสารพัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเรียนจะเชิญมาทุกหน่วยงานสมัยก่อนเราอาจจะเชิญระดับเฉพาะรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงอะไรพวกนี้นะคะแต่ตอนหลังเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะถ้าใครก็ตามที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีสาระดีๆเราก็จะไปเชิญมาคุยเพื่อที่จะเป็นแนวคิดนะคะเป็นข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยได้ฟังได้ทำตามนะคะสำหรับรายการวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะใครล่ะจะคิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรมาเลยนะคะแต่ชีวิตไม่เคยขาดแคลนเลยนะคะตรงคนเราเนี่ยไม่ต้องบอกว่ารวยหรอกค่ะไม่รวยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตของท่านผู้นี้เนี่ยท่านไม่เคยจนเลยนะคะลองดูนะคะว่าจากฐานะที่ไม่ได้มากมายแต่ว่าท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะฉะนั้นน่าสนใจที่เราจะติดตามชมที่ชีวิตของท่านผู้นี้นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ก่อนนะคะชมตะกี้ดิฉันได้เกริ่นไปนั้นก็คือว่าได้คุยถึงว่าไปพบกับท่านผู้หนึ่งนะคะซึ่งในชีวิตเนี่ยบอกว่าอุ้ยอดีตนี้ไม่ได้มีคนเป็นไม่ได้เป็นคนมีสตางค์เลยนะคะแต่ปัจจุบันก็อยู่ในฐานะที่ต้องไปดูละค่ะว่าท่านอยู่ที่เจเจมอนะคะบางครั้งนะคะท่านจะพวกทั่วท่านเดินช้อปปิ้งต่างๆก็อาจจะเห็นนะคะว่าท่านผู้นี้เนี่ยท่านมาจากไหนนะคะแล้วก็ทําไมในชีวิตเนี่ยเรียนไปพบท่านเนี่ยท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการที่เป็นเจ้าของทุนในการบริจาคนะคะในงานของที่พระบรมศพที่ในหลวงที่อยู่ที่พระราชวังนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มาแจกข้าวแจกน้ำอะไรประชาชนแต่ว่าท่านไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่นะคะวันนี้ไปเชิญท่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมไม่อยากจะไปคุยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะสิ่งดีๆที่เราทำเราก็น่าจะให้คนอื่นได้ทำตามเรานะคะไปพบกับท่านเลยนะคะคุณวิรัตมิ่งมงคลชัยสวัสดีนะคะสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะคุณวิรัตคะอยากจะเท้าความหน่อยนะคะบอกว่าเอ๊ะชีวิตของคุณวิรัตเนี่ยสมัยก่อนก็บอกว่าไม่ได้ร่ำรวยเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะก็มีฐานะค่อนข้างจะยากจนนะมีพี่น้อง8คนคุณพ่อก็เป็นอาชีพรับจ้างคุณแม่ก็รับจ้างซักผ้าผมก็ซักผ้ามาตั้งแต่เด็กเป็นคนจังหวัดไหนคะกรุงเทพครับอยู่ดาวคะนองก็ขายของข้างถนนเนี่ยขายผลไม้ขายเงาะขายอะไรข้างถนนคุณแม่ก็ส่งเรียนด้วยความที่เราด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาได้เที่ยวได้อะไรกันเราไม่มีชีวิตวัยเด็กไม่มีวัยรุ่นพอโตมาก็คิดว่าพี่น้องเราเยอะนะเราก็เลยตัดสินใจไปขายแรงงานที่ต่างประเทศอ๋อไปขายแรงงานต่างประเทศเลยไปยังไงไปประเทศไหนคะตอนนั้นไปญี่ปุ่นฮะไปยังไงฮะญี่ปุ่นมันจะไปมันจะต้องมีวีซ่าอะไรใครเป็นคนทำอะไรให้จัดการให้ปกติใช้กึ๋นตัวเอง
แล้วก็ปรึกษาพี่ชายว่าจะไปยังไงอะไรยังไงเราก็โอ้เวลาจะไปทำวีซ่าไปญี่ปุ่นลำบากมากต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีเงินใช่เขาจะถามเราว่าตอนนั้นผมมีทาวเวอร์เช็คอยู่ 200,000 แล้วก็เขาถามเราว่าจะไปทำไมเราบอกอยากจะไปดูฮิโรชิมากับนางาซากิตอนนั้นรู้สึกว่าครบรอบกี่ปีก็ไม่ทราบในหลังจากสงครามโลกครบรอบ50ปีหรือ55ปีเนี่ยก็คือตอนนั้นใจเราเนี่ยตั้งใจจะไปทำงานญี่ปุ่นแหละใช่ครับแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์เราก็ต้องบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปดูอะไรสักหลังสงครามหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เตรียมแล้วว่าเราอย่างน้อยเรามีหลักทรัพย์แล้ว 200,000 ใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปโชว์เขาว่าเราจะไปญี่ปุ่นนะทำครั้งเดียวก็ติดได้เลยเหรอคะไม่ฮะไปกับทำวีซ่าครั้งเดียวแต่ผมไปกับ 3-4 ครั้งไปยังไงครับบอกว่าเงินก็ไม่มีอ่ะไปยังไงอ่ะใช้กึ๋นยังไงไอ้ตัวกึ๋นนี่แหละคนผู้ชมอยากรู้มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเราก็ทำให้ถูกต้องแล้วไปครั้งแรกก็มีได้กลับมาไป3ปีครั้งแรกไปครั้งที่2ก็5ปีไปครั้งแรกเนี่ยคือเวลาเราขอวีซ่าเนี่ยเราขอวีซ่าเขาก็ให้วีซ่ามีตามกำหนดผมกลับมาผมก็หนีไปเลยใช่ไหมหนีไปเลยผมกลับมาก็โอเวอร์สเตย์ล่าสุดครั้งที่3เนี่ยที่ผมไปเนี่ยถูกจับค่ะถูกจับเขาก็ยังถามผมมาครั้งแรกใช่ไหมผมบอกไม่ผมมาครั้งที่3ทีนี้หาประวัติผมให้วุ่นเลยว่าเอ้ยอีกคนเนี้ยมันโดนจับ3ครั้งแล้วแต่มันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อเหรอคะเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนผมไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลแล้วไปได้ยังไงเก่งมากมีวิธีถูกต้องผมทำถูกต้องทำคนเดียวทำไม่ทำท่อนนี้ออกอากาศได้แล้วอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็คือสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็คือมันเป็นวิธีการที่อาจจะเรื่องของการตรวจสอบอาจจะยังไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรละเอียดเหมือนตอนนี้มันก็อาจจะหลุดหลงได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าที่สงสัยก็คือว่าพอไปที่นู่นเนี่ยใครเป็นคนแนะนำบอกว่าไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าญี่ปุ่นก็ต้องได้ภาษาตอนที่ไปที่กล้าไปนี้มีได้ภาษาหรือยังคะไม่เป็นอะไรเลยทำไมกล้าไปอ่ะก็คือพี่ชายแนะนำมารู้จักคนหนึ่งผมนั่งแท็กซี่จากสนามบินนาริตะไปเขาเขียนภาษาไทยว่าชินจูกุนกคุยักคุโชแปลว่าหน้าอำเภอชินจูกุตั้งแต่นั้นก็ไปหาคนไทยเขาบอกที่นั่นคนไทยเยอะก็ระหกระเหินเล่ร่อนค่ะโดนคนไทยหลอกมั่งอะไรมั่งมันเป็นประสบการณ์ทำให้เราแกล้งไม่คือนั่งแท็กซี่นี่เวลาคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จดเอาคำพูดที่เขาสอนไว้บอกแค่นั้นเขาฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมคะครับตามมิเตอร์เลยตามมิเตอร์แต่ญี่ปุ่นนี่เรื่องดีก็คือเรื่องวินัยเรื่องไม่โกงไม่อะไรใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วพอไปถึงแล้วก็ไปทำงานก็เดินหางานเดินหาคนไทยตรงไหนก็นอนที่เก็บรองเท้านอนตามร้านกาแฟตามที่อะไรคนไปฝากที่ไหนก็ทำฟรีมั่งทำใครคิดว่าเมืองนอกนี่คือสวรรค์ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คิดจะไปเก็บเงินเนี่ยไม่ใช่เมืองนอกเลยเมืองไทยเราเนี่ยสุขสบายที่สุดเหรอคะตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือไปอาศัยเพื่อนบ้างใช่ฮะแต่ว่าถ้ามันไม่มีที่จริงๆก็นอนตามนอนตรงไหนก็นอนสถานีรถไฟก็นอนที่นั่นอากาศเย็นสบายบางทีนอนเช้ามาก็ตื่นเหมือนคนญี่ปุ่นเมาข้างทางใส่สูทเมาอยู่เลยเช้ามาเขาเหยียบน้ำพุ่งขึ้นมาล้างหน้าเสร็จไปทำงานต่ออ๋อแบบนี้ก็มีอันนั้นคือสมัยก่อนครับครับสมัยก่อนที่เราไปครับก็ณปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถ้าเขตโตเกียวนี่จะเยอะครับก็หมายถึงว่าถ้าญี่ปุ่นก็คืออาจจะมีคนจนอยู่เหมือนกันใช่ครับเขาเป็นมนุษย์งานที่ผมได้มาเนี่ยคือได้วินัยได้ความคิดเวลาที่เราเสียไปแต่ละครั้งเหมือนเราทำงานช้ากว่าคนอื่นเนี่ยชั่วโมงนึงเขาก้าวหน้าไปอีกชั่วโมงนึงท่านผู้ชมคะตรงนี้นะคะอยากให้ท่านจะมีหลักคิดนะคะว่าเรื่องของเวลานี่สำคัญมากหนึ่งชั่วโมงนี่สามารถทำอะไรได้เยอะใช่ฮะใช่ผมเป็นคนทำอะไรแล้วมันมีจุดเรียบเรียงความคิดมีจุดเรียบเรียงทำนี่ปุ๊บจับนี่ยังไม่เสร็จผมคิดไปนู่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วต้องเป๊ะญี่ปุ่นมันสอนให้เป๊ะสอนให้อดทน อย่างก่อนที่ผมจะกลับมาครั้งล่าสุดเนี่ยผมเจอเจ้านายคนทำโอสี่ห้าทุ่มลำบากมากหิวมากไปต้มมาม่าเขาใส่ไข่ใบหนึ่งไปต้มครั้งแรกที่ไปต้มเขากินเขาบอกว่ามึงรู้ไหมขออนุญาตนะฮะเขาบอกมึงรู้ไหมว่ากูคำนวณไว้แล้วว่าเดือนนี้กูกินเท่าไหร่มาม่าใช่กี่ถ้วยห่อเดียวฮะห่อเดียวถ้าเป็นเงินบ้านเขาไม่กี่บาทผมจำมากเลยแล้วไม่เข้าใจนะคะอธิบายใหม่บอกว่ามึงรู้ไหมว่าเดือนหนึ่งกินเท่าไหร่นี่คืออะไรคะ
เขาคำนวณไว้แล้วว่าเดือนหนึ่งอ่ะเขาต้องกินเท่าไหร่เราไปกินของเขาซองหนึ่งเนี่ยเขาต้องซื้อเป็นแพ็คมาเนี่ยมันคือเขามีระเบียบในการคิดอันนั้นอาจจะผมเจอในสิ่งที่แย่ก็ได้แต่คนดีก็มีนะค่ะคนดีก็มีเราก็เก็บความคิดของเขาเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนแล้วว่าบอกว่าเราก็ต้องระวังในการใช้ชีวิตครับเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตประมาทชีวิตเป็นดราฟต์เลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงค่ะครับหลังจากนั้นพอกลับมาครั้งที่3นี่กลับมาก็เริ่มประกอบธุรกิจเริ่มอะไรทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ใช่มีมาทำเพื่อมาเริ่มจริงๆอ่ะปี53เดี๋ยวค่ะยังสงสัยตอนไปญี่ปุ่นไปครั้งแรกก็ไปทำได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรแล้วที่กลับมาเพราะอะไรฮะกลับมาก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ไปครั้งแรกก็กลับมาก็อยากไปใหม่ก็ไปใหม่มาอยู่เพราะว่ายังคิดว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองน่าอยู่มันตอนนั้นยังคิดไม่เป็นคิดว่าหาเงินง่ายเพราะว่าเรายังไม่มีช่องทางในเมืองไทยเหมือนคนในเมืองไทยตอนนี้ที่คิดจะไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเพราะเขาด้อยโอกาสเพราะเขารู้ไม่จริงค่ะคิดว่าเป็นที่หาเงินได้ใช่จริงๆเนี่ยอยู่เมืองไทยนี่สุขสบายที่สุด คุณทำอะไรเหมือนทำก๋วยเตี๋ยวคุณทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยที่สุดเนี่ยเหมือนราดหน้าคุณขายราดหน้าอย่างเดียวทำให้มันดีมันก็ดีนะครับก็แปลว่าครั้งที่2ก็ไปอีกครับพอไปครั้งที่2ไปอยู่กี่ปีคะครั้งที่2ก็ประมาณ 3-4 ปี30ปีนี่เก็บเงินได้มั้ยคะกลับมาก็ไม่กี่แสนนะฮะกลับมาก็ลำบากมากแม่ถามจริงเถอะไปทำงานญี่ปุ่นคือเราบอกว่าถ้าไปทำงานเมืองนอกเนี่ยชั่วโมงนึงมันรายได้ดีกว่าบ้านเราแต่ว่ามันอาจจะมีค่าของชีพสูงค่าของชีพสูงสมมติเงินเดือน100,000เนี่ยค่ะค่าเช่าบ้าน 40,000โอ้โหจบเลยโอ้โหแล้วจะกินอะไรล่ะใช่ฮะต้องเลือกกินที่ว่าประหยัดใครเคยแต่ผมไม่ประหยัดผมใช้ชีวิตปกติแบ่งปันเพื่อนที่ด้อยกว่าตั้งแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเราตั้งแต่เด็กเราเป็นอย่างนั้นอ๋อตั้งแต่เด็กเลยมันพื้นฐานครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นถึงแม้เราไม่มีแต่ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วพอไปอยู่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เก็บเงินกลับมาเมืองไทยก็คิดถึงพ่อแม่เหมือนกันก็กลับมาคิดถึงพ่อแม่ก็กลับตกลงไปญี่ปุ่นกี่ครั้ง3ครั้งครับครั้งที่3นี่อยู่นานไหมคะครั้งที่3ก็ประมาณ4ปี4ปีน่าจะเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำแล้วนะไม่ฮะไม่เหลือมีกลับมาไม่ถึงล้านก็มาเริ่มทำเราชอบในงานศิลปะเราเป็นช่างด้วยก็เริ่มตอนไปญี่ปุ่นนี่เรียนอะไรไหมคะผมเรียนไม่จบ advertising ตอนนั้นผมเรียนเทคนิควิมลผมจบจากพันธุการตั้งตรงจิตแล้วไปต่อเทคนิควิมลค่ะตอนนั้นเป็นปีแรกที่เขาเปิดสอนเกี่ยวกับสายศิลปะค่ะผมเรียน advertising เกี่ยวกับโฆษณาการโฆษณาเราก็พอได้แล้วก็ไปใหม่ยังไม่แต่เวลาไปอยู่ญี่ปุ่นนี่คือไม่ได้ใช้พวกความรู้จากเรียนหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ดูตรงนี้เราไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นทำทุกอย่างผมทำอาหารขุดดินตั้งแต่ใช้จอบจนล่าสุดก่อนผมกลับครั้งที่3ผมอ่านแปลนญี่ปุ่นได้ผมอ่านแปลนการทำบ้านได้การทำบ้านเดี่ยวฐานบ้านเป็นยังไงใช้ปูนนี่ภาษาญี่ปุ่นเหรอคะภาษาญี่ปุ่นนะเป็นแปลนอ่านหมดจำเลยจำเอาผมพูดได้อ่านได้เขียนได้โอ้อันนี้เป็นกำไรนะครับกำไรนะมันเป็นหลังจากเที่ยวแรกที่เราโดนรังแกเนี่ยคือเดี๋ยวขอย้อนความที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกก่อนคนไทยด้วยกันรังแกคนไทยด้วยกันเหมือนกับเขาเอาไปโชว์งานหมายถึงเอาไปฝากงานทำได้เดือนหนึ่งเขาไล่เราออกต้องเปลี่ยนที่ทำได้เดือนหนึ่งเขาไล่เราออกต้องเปลี่ยนที่มาตรฐานของแรงงานเขาแรงงานต่างด้าวคือวันละ10,000เยนเดือนหนึ่งก็300,000เยนค่ะแต่เขาเอาไปแบ่งกันกับไอ้ผู้จัดการโรงงานทำให้เราด้อยเงินที่เราเหลืองวดสุดท้ายเนี่ยเราส่งเงินมาให้แม่ก็คือขอไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแม่ก็ส่งไป8เล่มหลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังตัวนี้มันจะเป็นจุดประกายให้เราเนี่ยบอกว่าเราโดนรังแกมาแล้วเราโดนรังแกมาแล้วไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ภาษาแบบนี้เลยทุกวันนี้คนไทยที่ไปญี่ปุ่นอย่างไปไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เรียนการพูดผิดไวยากรณ์เนี่ยโอเคหน้าตาเขาอาจจะธรรมดาแต่ว่าลึกๆเขาไอ้นี่มาไม่ถูกต้องอะไรหรือว่าเขาจะดูเราเป็นอย่างนั้นเลยใช่อ่านได้เลยใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆจะไปนี่ต้องถูกต้องพูดถูกต้องตามไปใช่ใช่คงจะเหมือนพม่าอะไรเงี้ยนะเวลาพม่ามาอยู่เมืองไทยถ้าหาว่าพูดกลับมาถ้าพูดปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเป็นพม่าใช่ไหมก็เหมือนคนไทยไปญี่ปุ่นอย่างน้อยๆถ้าเราไม่เรียนไวยากรณ์ให้ถูกต้องเราก็จะเขาก็จะเอาเปรียบเราได้ใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตครับครับหลังจากครั้ง
กลับมาครั้งที่3ผมเหลือเงินประมาณล้านนึงผมก็เดินทางเข้าสู่สายศิลปะซึ่งว่าพี่เขยผมที่มีร้านอยู่ท่าประจันเนี่ยเขาเคยมีพระพวกนั้นแต่เราไม่ชอบพระเขา3นิ้ว5นิ้ว7นิ้วคือพระแบบไม่มีเล็บมั่งพระตลาดถูกๆอ่ะผมเดินเสาชิงช้าผมเดินอะไรพวกเนี้ยผมหงุดหงิดมากเลยบางทีไปไหว้พระในโบสถ์เป็นตั้งแต่เด็กสมัยผมบวชตอนผมเรียนตอนอายุ20กว่าผมบวชที่วัดนครชื่นชมบางทีไปกราบพระประธานอย่างเงี้ยเรามองพระประธานแบบทำไมทำให้คนกราบมันทำไมไม่ทำให้มันสง่างามไม่ทำให้มันดีตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มคือเข้าไปจ้างเขาหล่อจ้างคนปั้นจ้างอะไรเริ่มจากเล็กๆก็โดนคนไทยด้วยกันที่ดีมั่งไม่ดีมั่งโดนหลอกมั่งบางที่ก็คบกันปี2ปีบางคนเรายังต้องเอื้อเฟื้อเขาอยู่ก็คือให้เขามีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็เจอคนดีๆก็มากมายจนทุกวันนี้ผมเจอกลุ่มที่ดีที่ว่าผมทำงานใหญ่ๆทำอนุสาวรีย์ทำอะไรได้ทำที่ว่าไม่มีใครทำไม่มีคนกล้ารับก็คืองานที่ต้องใช้เวลาสั้นต้องรวดเร็วแล้วก็ต้องสร้างให้จินตนาการจับต้องได้จริงเหมือนที่แกลเลอรี่ที่ผมมีอยู่ผมทำคุดก็เป็นคุดผมทำนาคก็เป็นนาคมันต้องมีจิตวิญญาณอันนี้อาจารย์เหลิมชัยไม่ได้มานะอันนี้ผม มันก็จริงนะฮะเราก็เริ่มจากเล็กๆก่อนเริ่มจากเล็กๆตอนหลังผมก็เป็นนายทุนมีในเครือแต่เราโคฟเวอร์เรื่องเงินแล้วเราก็เหมือนเราเป็นคอนแดคเตอร์เราจะสั่งเขาปั้นสั่งเขาบิดสั่งเขาอะไรการหล่อยังไงเราเป็นนายทุนว่างั้นเราเป็นนายทุนแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ใช่ความรู้ทุกขั้นที่เขาจะทำให้มันเป็นอย่างน้อยเราตรวจงานได้ว่างานนี้สมบูรณ์ไหมแล้วเราต้องจับได้จริงเราต้องจับเองได้ด้วยการขัดการกรีดการอะไรการทำสีเราก็ต้องทำเองด้วยผมเข้าไปถึงตอนนั้นเพราะว่าด้วยใจที่เรารักอันนี้นะฮะมันทำให้ทั้งความอดทนที่ญี่ปุ่นสอนเรามาความมีวินัยต่อเวลาความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วบุพการีคือพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเป็นคนจีนแป้จิ๋วคือการค้าการขายอะไรต้องตรงแล้วคุณแม่ก็เป็นคนตรงสมัยผมถ้าย้อนไปอีกสมัยที่เราทุกข์เนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการ์ดใบเดียวเงินไม่มีโทรหาแม่3เดือนไม่ได้ติดต่อแม่เพราะไม่มีเงินนั่งรถไฟไปเรื่อยๆซื้อขนมปังก้อนจากเศษเงินกินแต่ขนมปังเป็นอาทิตย์และเขียนป้ายว่าต้องการงานชีวิตญี่ปุ่นก็แบบนี้กินน้ำไปเรื่อยๆโทรหาแม่ปุ๊บแม่ผมท้อนะอะไรแม่พูดคำเดียวว่าเดี๋ยวแม่จะขอบารมีพ่อหลวงให้ตอนนั้น10กว่าปีก่อนนะเกือบ20ปีตั้งแต่นั้นผมก็มีแรงบันดาลใจหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับที่มีรูปในหลวงรัชกาลที่9แม่ผมเก็บจนเต็มตู้เก็บทุกวันนี้ก็เก็บอยู่ถ้าจะรื้อหนังสือพิมพ์เก่าเนี่ยเป็นแฟ้มประวัติผมว่าบ้านผมน่าจะเยอะกว่าหอสมุดนะอ๋อก็หมายถึงว่าตอนช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นชีวิตเราแย่แล้วกินแต่น้ำแล้วนะคะก็คือแม่ก็พูดคำหนึ่งก็ขอบารมีพ่อหลวงให้นะผมก็สู้ผมก็ลุยมันตลอดแล้วก็พอเรามาทำลงหล่อเราก็มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเรามาอยู่จุดนี้มันเป็นอะไรมันใช่หนึ่งความอุตสาหะที่เรามีวินัยที่ญี่ปุ่นให้มาความซื่อสัตย์ในอาชีพที่พ่อแม่เราให้แล้วคุณแม่เนี่ยจะปลูกฝังตลอดเลยเรื่องคุณแผ่นดินผมก็เลยทำเพื่อสังคมส่วนหนึ่งคือคุยกับครอบครัวแล้วว่ารายได้ที่ผมมีสมมติว่าได้แสนหนึ่งผมจะตัด 20% เราทำเงียบๆทำมานานแล้วทำมานานมากทำก็หมายถึงว่าเราทำกิจการอะไรก็ตามเราตั้งใจเลยเอามีคนมาสั่งทำหล่อพระนะคะเราจะได้เงิน 200,000 แต่เราต้องตั้งแล้วล่ะว่า 200,000 นี้เราจะแบ่งไปส่วนไหนบ้างใช่ฮะอีก 20% เนี่ยคือด้านพุทธศาสนาผมจะทำบุญที่นู่นสร้างโรงทานที่นี่ยังอยู่ในซอยบางกรวยนะทุกวันนี้อยู่บางกรวยมันก็จะมีร้านลาบเขาจะพี่ชาติเดี๋ยวอันนี้นิกเนมนะพี่ชาติเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ผมก็เอาไปหมื่นนึงเอาไปหมื่นแต่ว่าไม่ต้องเอาใบอนุโมทนาไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำมานานแล้วทำมานานแล้วทำผม
มีน้อยก็ให้น้อยแต่ว่ามันเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะคือจิตใต้สำนึกเราคือเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินและพุทธศาสนาเดินตามรอยพ่อเดินตามแค่นั้นเองแต่ว่าผลกลับมาอย่างมีเพื่อนมีผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างเอ้ยอย่างตอนพ่อหลวงสิ้นผมก็โพสต์เฟซบุ๊กเล่นๆว่าผมจะแจกเสื้อดำ999ตัวหลังจากนั้นก็มีโรงเรียน10 20โรงเรียนมีสายทางพี่สาโรจน์ที่ว่าพอสายทางพี่สาโรจน์ก็ประมาณ 4-5 โรงเรียนไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมผมก็ส่งไปมา 1,700 1,800 ตัวเสื้อดำล้วนโรงเรียนเขาต้องการใช่ไหมคะคือเดี๋ยวผมถ้าจะท้าวความเนี่ย คือโรงเรียนในชนบทไม่ต้องไกลอยุธยา ค่ะแค่อยุธยามีโรงเรียนวัดหนึ่งเนี่ยก็คือมีนักเรียนทั้งหมดชั้นอนุบาลถึงป.6ทำไมมีชั้นอนุบาลโรงเรียนรัฐทำไมมีชั้นอนุบาลเพราะว่าพ่อแม่วุฒิภาวะต่ำ15 16มีลูกกันแล้วแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ตัวเองก็ทำอาชีพรับจ้างมีนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนั้นเที่ยวนั้นผมไปเองฮะทุกทีไม่ได้ไปเที่ยวนั้นผมไปมีนักเรียน155คนไม่ทราบว่าข้อมูลผิดพลาดเปล่าท่านอาจารย์ในโรงเรียนมี5คนให้ข้อมูลว่านักเรียนในชนบทมีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารจากภาครัฐวันละ22บาทต่อคนต่อวัน150กว่าคนเนี่ยเอามารวมกันทำอาหารเลี้ยงค่าชุดค่าอุปกรณ์การศึกษาเนี่ย1ปี650บาทต่อคนฮะคุณฟังแล้วทนไม่ได้ใช่ไหมฟังแล้วเราก็เลยออกแล้วมันก็มีกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมค่ะอุ้ยน่าสนใจค่ะพอพูดถึงตรงนี้แล้วสงสัยจะต้องขอเวลาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเรามาเล่าต่อนะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาพักสักครู่ค่ะตะกี้นี้เราได้คุยกันว่าโอ้โหไปเจอโรงเรียนอนุบาล นะคะซึ่งบอกว่าได้รับงบประมาณน้อยมากนะคะบอกปีหนึ่งหรือเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยฟังดูแล้วน้อยมากเท่าไหร่นะคะ600กว่านี่มันต่อ650บาทต่อคนต่อปีฮะต่อคนต่อปีแล้วจะอยู่ได้ยังไงใช่ฮะเป็นอยู่แค่อยุธยานี่เองแล้วหลายโรงเรียนที่ว่าแค่ปริมณฑลเนี่ยบางทีคนมองข้ามต้องไปไกลต้องไปถึงนู่นถึงนี่ไม่นะใกล้ๆกรุงเทพคุณทำอะไรได้ทำไปเถอะอย่างเราทำเนี่ยผมก็ทำเงียบๆของผมมาตลอดนะอย่างล่าสุดปีกายกลุ่มบิ๊กไบค์โปรเจกต์เขาดีมากเลยเขามีแพลนเขามีแผนกเซอร์เวย์กลุ่มบิ๊กไบค์ไทยแลนด์เขาแจ้งมาว่าโรงเรียนนี้ต้องการคือก่อนที่เขาจะออกพื้นที่เขาต้องไปดูก่อนว่าเขาจะมีแผนมามีโปรเจกต์ว่าเขาจะทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง8คูณ12เมตรในนั้นจะมีพืชผักสวนครัวมีกสิกรรมมีอะไรเขาต้องไปคุยกับโรงเรียนแล้วผู้ใหญ่บ้านแล้วชาวบ้านในท้องที่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราไปตั้งให้คุณจะต่อยอดไหมคุณจะต่อยอดได้หรือเปล่าคุณจะดูแลต่อยังไงเราก็ไปทำเขาขอทุนอะไรมาผมก็ให้มันเป็นโครงการดีๆขอให้แต่เขาทำโครงการเข้ามาเราจะพิจารณาเองว่าโอเคตัวนี้ทำแล้วเด็กจะได้อะไรแล้วมันจะยืดยาวไหมครับแล้วก็เขาลงพื้นที่จริงอันนี้ผมก็ชื่นชมก็มีหลายกิจกรรมที่ต่อเนื่องครับอย่างวัดเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแต่ผมเลือกวัดฮะทำไมถึงได้เลือกวัดบางทีขอจะสร้างนู่นสร้างนี่เราก็ดูวัดหน่อยบางครั้งเนี่ยเป็นอารามหลวงชั้นเอกโอ้เขามีอยู่แล้วเราขอไปให้พวกบางทีคนนำซองนำอะไรมาช่วยผมเลือกจะเป็นโรงเรียนกับเด็กกำพร้าซะมากกว่าที่ทำก็เราทำของเราประจำอยู่เดี๋ยวคงจะคุยเข้ามาถึงว่าที่เรียนได้รู้จักก็คือเห็นบอกว่าจะเป็นช่วงในหลวงเสด็จสวรรคตนะคะใช่ฮะใช่เป็นยังไงฮะตรงนี้อ่ะแล้วช่วงนั้นเรามายังไงไปมาทำยังไงถึงได้มามีแรงบันดาลใจตรงนี้
กิจกรรมผมมันมีมาตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ท่านจะสวรรคต คือเรามีเพื่อนเรามีกลุ่มตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเป็นทุริยศตามอะไรนะคะบ้านเมืองเป็นทุริยศฮะ คือไปดูโซเชียลอะไรก็มีแต่เพจอะไรก็ไม่รู้หมิ่นนู่นหมิ่นนี่ผมก็เลยแบบมาเห็นชาวนาอันนี้เราไม่ได้ฝักใฝ่หรืออะไรเราก็ไปดูชาวนาในท้องสนามหลวงตอนนั้นมีม็อบชาวนาก่อนจะมี V for Thailand ผมไปเห็นโอ้เขานอนกับพื้นกลางคืนผมไปดูเอาน้ำไปให้เอาอาหารไปให้พวกที่เขาอันนั้นพวกเขาไร้บ้านจริงเขาไล่บ้านจริงอาจมีการเมืองแอบแฝงที่ผมไม่ทราบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราเห็นคนด้อยคนเขาลำบากผมก็เข้าไปหลังจากนั้นเขาก็เอาชีสสีน้ำเงินเนี่ยปูกับพื้นหญ้าพอฝนตกทีแมงป่องกัดเด็กอะไรผมหลายคนที่ผมพาไปโรงพยาบาลให้ค่ายามั้งตั้งแต่ผมก็เลยเอางี้ใครมีรถอะไรก็สั่งลูกน้องฮะไปเหมาพาเลทมาเอาถูกเอาดีเพราะว่าสุพรรณมีก็ไปเหมาพาเลทไม้ฮะเพื่อรองอีกชั้นหนึ่งบนพื้นก็เหมาก็วิ่ง24ชั่วโมงเหมาพาเลทเดี๋ยวพาเลทนี่คือเป็นแผ่นไม้เป็นแผ่นไม้เพื่อเขามารองบนหญ้าเวลาฝนตกเนี่ยอ๋อนี่เพิ่งทราบนะคะว่าชาวนาที่ไปเป็นม็อบเนี่ยโดนแมงป่องโดนอะไรกัดเขานอนกับพื้นหญ้ามีสัตว์ตามมันก็ขึ้นมาจากดินครับครับพวกนั้นมันก็เริ่มเรารู้จักเพื่อนละรู้จักพี่สาโรจน์มีอะไรจนมี V for Thailand มีกปส.นนท์อะไรเงี้ยเราก็กิจกรรมการเมืองเราอะไรฝ่ายดีถูกต้องเราก็สนับสนุนแต่ไม่ได้พูดให้คนฝักใฝ่ในด้านนี้นะเพราะมันจะก่อความไม่สงบตอนนี้ก็ยุคของท่านแล้วคสช.ท่านดูแลอยู่นะปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาครับก็แปลว่าได้ช่วยพวกนี้มาตั้งนานครับตั้งนานก็จะไปดูม็อบดูอะไรที่สนามหลวงก็คือจะไปเห็นชาวนาพอไปเห็นก็ทนไม่ได้ก็สั่งน้ำเข้าไปครับเอาไปส่งเองมั่งทำกับข้าวให้มั่งอะไรมั่งมันเป็นแล้วก็เลยรู้จักกลุ่มนี้พอมาถึงที่ท่านด็อกเตอร์ว่ามาในหลวงท่านสิ้นพระชนมาได้ยังไงตอนนั้นก็เริ่มจากผมทำเสื้อดำก่อนแจกตามโรงเรียนอีกด้านหนึ่งทางคุณสาโรจน์ก็อยากจะทำกับข้าวโอเคจะทำก็ทำผมทั้งคุณแม่ผมด้วยค่ะขามีเหล็กขาอะไรก็ไปผัดน้ำหลวงยันตีสี่ตีห้าขี่หมายถึงว่าเราจะเป็นคนลงทุนเอากระทะเอาหม้อเลยเราไปซื้อเลยลงเลยทำเองหมดทำลากมาเอาแล้วธุรกิจล่ะธุรกิจก็สั่งไว้ฮะสั่งงานไว้แต่ตัวเราลงไปลุยตรงนี้ตรงลุยเหมือนกับบ้านเมืองตอนนั้นที่ว่าวุ่นวายผมก็ให้กุญแจตู้เซฟกับทางบ้านเลยรหัสนี้นะโอ้ขนาดนั้นเลยนะบ้านเมืองไม่สงบผมยังไม่กลับมาโอ้โหผมก็ไปเป็นสรณังกฉามิตามแจ้งวัฒนะเดี๋ยวถามก่อนแล้วครอบครัวมีไหมลูกเต้ามีไหมแล้วเขายอมมาไหมเขายอมให้มั้ยไม่เคยขัดไม่เคยกันไม่ได้บอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวอันตรายนะตูมตามมีโทรมาถามแต่ว่าไม่เคยขัดเราให้กุญแจตู้หรือว่าให้กุญแจตู้เซฟไว้แล้วเกี่ยวไหมฮะโอ้ยบอกเขาไว้เลยใช่ไหมเออถ้าฉันเป็นอะไรไปเลยโอ้โหชีวิตตั้งใจยังไงถึงขนาดนั้นอ่ะมันต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะที่รู้สึกมาแล้วยิ่งบ้านเมืองมันมีคนมาดูหมิ่นอะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยผมศีรษะนี้เพื่อพระเจ้าแผ่นดินนะก็เลยทำมาตลอดทำตอนนั้นไม่คิดนะว่าอันตรายอะไรมันมีจังหวะอะไรมันพาไปครับทั้งเพื่อนด้วยคนรอบข้างด้วยแต่ละคนที่เราอยู่เนี่ยคือสมมุติว่าเราเป็นเราเป็นหมู่เป็นแร่ชนิดนึงค่ะเวลาน้ำซัดมามันก็จะรวมแร่แต่ชนิดนั้นน่ะมารวมหลอมเข้าด้วยกันมันจะเป็นแรงดูดของกลุ่มสสารตัวเดียวกันประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเราก็จะเจอแต่พวกนี้ทุกวันนี้หลายคนก็ยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่อย่างคุณยุ้ยคุณยุ้ยเมื่อก่อนเพจใหญ่มากเลยยุ้ยท่าเรือค่ะเขาดูแลท่าเรือส่งของชิปปิ้งชีวิตเขาอยู่แต่อย่างนี้ทำเพื่อสังคมคเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยผมจะแนะนำต่อเลยว่า คุณยุ้ยคุณต้องมานะบางทีเราเข้าใจ
ว่าทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจเดียวมีความจูงใจเดียวกันเพื่อจะตอบแทนพ่อครั้งสุดท้ายเราเลยไม่คิดถึงสิ่งปีกย่อยเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยร้อยพ่อพันแม่มากปีกย่อยคุณจะคิดยังไงเราเคยเห็นแบบคนที่เวลามีงานมีการก็จะมักจะมีคนบอกว่าอุ้ยบางคนไปเพื่อผลประโยชน์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะมันมีดราม่ามีอะไรแต่ผมไม่เอาเหมือนผมขับวินอาสาเนี่ยบางทีผมเข้าประตูเทวาช่วงหลังผมไม่เข้านะเพราะว่าคนเยอะแล้วงานผมก็เริ่มเยอะผมขอดูแลพ่อแม่ก็อย่าง2วันก่อนก็เข้าไปผมก็ตามสไตล์ผมไปหวัดดีทุกคนแล้วผมก็จะขี่แต่มอเตอร์ไซค์ผมจะไม่เบรกคุยกับใครผมจะวนอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้หมดละวันนี้ผมได้20รอบเติมน้ำมันไปดีใจมากเลยผมจะกลับบ้านผมจะไปขับเติมน้ำมันก็น้ำมันตัวเองครับครับแล้วก็ดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนๆใครเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆได้อย่างที่ทำครัวเนี่ยเริ่มที่ตอนนั้นที่ทำครัวตอนนั้นมันยังไม่เป็นรูปลักษณ์ไม่เป็นกิจจลักษณะไม่เป็นสัดส่วนมันฉุกละหุกฮะเราก็เลยใช้ทุนตัวเองทำมาก็มีเพื่อนๆก็ช่วยทำตอนหลังมันก็เริ่มเป็นเต็นท์ที่เราไปทำครัวเพราะว่าเราไปเห็นคนที่มาสนามมาเคารพศพใช่แล้วก็เข้ามากันก็เป็นห่วงเขาเขานอนกลิ้งตรงสนามหลวงนอนตรงนั้นไม่มีอะไรทานเพราะว่า1เขากลัวการก่อการร้ายใครจะเอาของเอาอะไรไปขายไม่ได้จะหิ้วอะไรไม่ได้เขาต้องตรวจเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็ประชาชนข้างในที่เข้าไปรอก็ไม่มีอะไรทานจะออกเดินใช่มันรอนานใช่จะเดินออกมาซื้อของเซเว่นอะไรตรงมอธรรมศาสตร์ก็ผมก็ว่าไม่สะดวกเราก็เลยอ่ะคุณตั้งใจมาดีเราก็ตั้งใจดีเราก็ทำบางทีสลืมสลือเช้าก็ไปทำงานต่อถ้าบางวันมันเลี่ยงไม่ได้นะผมไปทำงานต่อส่วนมากที่เราจะไปทำนี่คือกลางคืนกลางคืนครับอ๋อก็คือเรายังเห็นเขารออยู่ครับเขานอนผมก็ทำทำจังอย่างที่ทำตรงนี้เพราะว่าโอเคตอนนั้นผมทำเสื้อพี่คุณสาโรจน์ก็อยากจะทำครัวให้ครบ100วันพ่อค่ะอ่ะเราก็ดันกันให้ถึงที่สุดบางทีเราหกไล่ก็มีลิมิตไหมคะว่าโอ้ยวันนี้จะทำครัวเราจะลงทุนเท่าไหร่อะไรมีไหมคะแรกๆเลยเหรอแรกเนี่ยเราพลาดค่ะแรกเราพลาดคืนแรกเนี่ยจำได้ 17,000 บาทผมไปจ่ายของที่สี่แยกมานะค่ะรถคุณสาโรจน์นี่ทุกยิ่งกว่ารถเก่งนี่แพ้เขาอะเวลาเขาทุกของทีแล้วก็มีลูกน้องผมมีช่างปิดทองอะไรวันนี้จะทำข้าวผัด200กล่อง100กล่องเราก็เอามอเตอร์ไซค์2คันเนี่ยไปทุกมาน้ำก็มีเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทุกมาไม่ใช่รถกระบะไม่ใช่ทุกมาห้อยมอเตอร์ไซค์แกจะมีจักรยานมี3เขาเรียกสารโลด3ธงมาตั้งแต่สมัยบ้านเมืองแล้วเขาจะแบบมีจักรยานตรงห้อยตรงไหนห้อยได้หมดบางทีผมขี่นี่เป็นสไปเดอร์แมนเลยกลางขาปี๊บเต็มหน้ารถเลยมีลูกชิดมีอะไรมีครับครับเราทำมาแกดันจนครบ100วันบางทีเราหกระเหเล่ร่อนมีดราม่าแย่งที่เลยไม่เป็นไรคุณจองที่คุณอะไรกันถูกต้องอย่างคุณสาโรจน์เขามีอายุแล้วเขาไม่ได้ทำอาชีพอะไรคืออาชีพเขาเนี่ยคือดูแลผมทุกวันนี้คือพี่โรจน์ผมอยู่นี่บางทีอย่างมันก็มีบ้างอยู่กับพวกศิลปินผมอยู่กับศิลปินดีเมาโอ้โหฝนตกแกตามผมเจอตีหนึ่งตีสองผมอยู่นครชัยศรีแล้วแกก็ไปรับผมกลับมาจนได้แกอาชีพแกคือดูแลผมฮะดูแลผมเพราะทุกวันนี้มันงานมันเยอะขึ้นมาเจอกันในงานนี่เหรอฮะเจอกันหลายปีแล้วฮะหลายปีเจอกันหลายปีจิตเหมือนกันความคิดเหมือนกันเลยครับคือความคิดที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เบื้องต้นเนี่ยเราเลือกที่จะมองข้ามค่ะมองข้ามคือพื้นฐานครอบครัวใครเป็นยังไงไม่รู้เราเอามาหลอมละลายเราเอาจุดวัตถุประสงค์เดียวกันเข้าด้วยกันยอมเคยมีปัญหาอะไรไหมฮะเวลาทำงานบนมีเขามีผมไม่เคยมีกับใครยังครัวจิตอาสาเทวาพิรมบางทีก็มีจุกจักจุกผมก็ดูลายกลุ่มใหญ่แต่ผมไม่เคยผมไม่เอฟเฟกต์มีตัวหลักๆใหญ่ๆจริงๆถ้าไม่มีดราม่านะถ้ารวมกันครับแข็งแรงมากกลุ่มผมนี่อย่างยุ้ยท่าเรือนี่ตอนที่ไปอาจารย์สมานศรีงามไปอยู่นาแจ้งวัฒนะไปอะไรเงี้ยไปนอนกับดินกินกับทรายแล้วแจ้งไปปุ๊บก็เอาเพลทพลาสติกเอาอะไรมาจากท่าเรือมาช่วยอะไร
คือคนดีๆเยอะเลือกคนดีๆแล้วผู้ใหญ่ดีๆแล้วเพื่อนผมเนี่ยดีๆก็เยอะมากที่ว่าให้การสนับสนุนอุดมการณ์ตรงกันใช่แล้วที่ผมต้องไปลุยเองเนี่ยบางทีผมไปในที่อันตรายเราไม่ได้มีอาวุธเลยเราไปมือเปล่าเราไม่ได้ไปยืนเป่านกหวีดหน้าเวทีเราอยู่ข้างหลังห้าโมงเย็นนี่โอ้โหอย่างกับสนามรบละเหมือนสนามรบเลยจะเปี้ยงป้างมาเมื่อไหร่ไม่รู้หน้าครอบครัวอะไรเงี้ยคือที่ผมทำเนี่ยผมมันช่วงหลังมันรู้จักคนที่มีฐานะเยอะแล้วพวกนี้เขาคิดแต่ธุรกิจที่เราทำคืออยากให้เป็นตัวอย่างว่าแม้แต่ตัวเราก็ไปเราให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่าตอบแทนสังคมเนี่ยมันเป็นไงอันนี้เหมือนกับกระตุ้นเขานิดๆนะกระตุ้นเขาให้บางคนที่แบบไร้จิตสำนึกเนี่ยคิดแต่แง่ธุรกิจอย่างเงี้ยให้กลับมามีจิตสำนึกต่อบ้านเมืองเพื่อพัฒนาประเทศนะแล้วก็เลยทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนที่รู้จักก็บางคนไหวก็ให้การสนับสนุนคนหนึ่ง5,000หมื่นหนึ่งอะไรก็เพื่อนๆกันครับครับก็จะได้เครือข่ายไปเรื่อยๆไม่อะไม่ผมจะไม่บอกจะเพื่อนกันเลยสนิทคือที่อย่างรายได้ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยผมเกี่ยวกับผมทำงานแล้วผมก็สนับสนุนอย่างคุณสาโรจจะดำรงชีวิตยังไงบางคนเป็นดราม่านะเอ้ยไอคนนี้ไม่ทำงานมันทำครัวมาทำไมเป็นร้อยวันแล้วถามมีกลางคืนเนี่ยผมเนี่ยไปครัวผมก็ยัดใส่กระเป๋าเขายัดใส่กระเป๋า oh. อันนั้นคือคุณจะทำจิตอาสาอะไรของคุณไปแต่ผมยินดีให้อันนี้ให้ทุกวันนี้ก็ให้วิก 2,000-3,000 ก็ยังให้อยู่เพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเรามองเห็นเขาใช้แรงงานเขามาทำงานให้เราครับครับเราก็ทนไม่ได้แล้วก็ให้เขาผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนผมมากกว่าเขาเป็นสะพานบุญ oh. เราทำไม่ได้เมื่อเรามีภารกิจเนี่ยเอาเวลาที่เราทำเนี่ยเราไปหาเงินมาได้ค่ะเราก็มาแบ่งปันเขาเพื่อให้เขาไปต่อยอดต่อยอดบุญเป็นสะพานบุญที่ทำทุกวันนี้บางทีก็เหมือนข้างบนเขาให้มาข้างบนเขาให้อะไรความคิดพิเศษเรามาความคิดจินตนาการความสามารถบางอย่างที่ว่าบางคนไม่รู้แล้วคิดว่าอันเนี้ยเหมือนเขาส่งเรามาเพื่อดูแลฟ้าส่งมาเพื่อตอบแทนอะไรของคนที่ขาดหายนะผมก็น่าจะเป็นสื่อมันก็แปลกอยู่นะคะว่าเหมือนที่คุณจารุทำมันก็แปลกอยู่นะคะท่านผู้ชมคะอยู่ๆเนี่ยมีคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของกิจการแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้อยู่ที่เจเจมอเนี่ย50-60ล้านอะไรว่าไปนะคะ แต่ทำไมเนี่ยมาขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งผู้โดยสารฟรีอะไรพวกหรือว่ามาทำกับข้าวให้ฟรีเนี่ยตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันสงสัยไงฮะที่สงสัยมากคือว่าในความรู้สึกของคุณวิรัตเองเนี่ยก็บอกว่าทำเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะซึ่งก็เพิ่งมาค้นพบว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีกลุ่มแบบนี้อีกเยอะมีฮะมีเยอะมากมีกลุ่มแล้วก็มีพวกนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดยังไงคะคือจะแซะคนอื่นอย่างเดียวใครจะทำอะไรบางทีผมเข้าใจนะอย่างเพื่อนๆบางคนลงเพจการทำจิตอาสามันเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนรู้ให้คนรู้ให้บางคนมีน้อยก็ช่วยน้อยแบบใครมาช่วยน้ำปลาช่วยข้าวสารช่วยอะไรบางทีผมเข้าใจว่าเขาอาจจะกระตุ้นตรงนี้แต่บางคนมันดราม่าคิดว่าสร้างภาพบ้างหากินบ้างกูกดแต่คีย์บอร์ดกดแต่แป้นพิมพ์ว่ากดก็เสียหายเห็นกันประจำผมเลยไม่ค่อยขออธิบายหน่อยได้ไหมเราสงสัยอยู่นะไอ้ดราม่า กดคลิปมันยังไงมันกดมันก็ขัดกัน อย่างคนนี้สร้างภาพคนนี้หากินคนนี้ไม่ได้ทำกิจการไม่มีงานทำจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงไถคนประมาณเนี้ยมันจะมีตลอดเขาลงใน Facebook อย่างนี้เลยเขาลงกันเขาไม่ทำแต่ว่าเหมือนกับมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเท้าราน้ำเลยไม่อย่างนี้ผมเจอประจำผมเลือกที่จะมองข้ามคือพวกนี้ผมเห็นมาเยอะผมเลือกที่จะมองข้ามอย่างคุณสารสเคยโดนโจมตีครั้งตอนนั้นไปทำที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงไอเราก็ออกตัวไปแต่ออกตัวมากไม่ได้เพราะธุรกิจเรามีแองจริงอยากจะบอกว่าเฮ้ยผมเคยจ้างเขาอยู่เฉยๆนะดูแลงานให้ผมผมให้หมื่นห้าไม่อยู่มันจับรถออกทุกวันเลยจับรถออกทุกวันเลยหลายปีแล้วเรื่องนี้
สามปีแล้วเพราะว่าจิตของเขามันอยากไปช่วยครับเขาอยากไปช่วยอย่างตอนนั้นที่ทางใต้โดนระเบิดโดนระเบิดปุ๊บผมก็มีทางเพื่อนก็อยู่ทางชายแดนอรันแต่อรันนี่ไม่ค่อยอันตรายผมก็อ่ะงบแสนหนึ่งผมจะลงหน่วย13ฐานผ่านอรัญญประเทศผมเตรียมของเลยผมจัดกางเกงในเอาแบบใช้แล้วทิ้งนะไม่ต้องไปซักเพราะว่าเขาอยู่บังเกอร์อยู่อะไรที่คนหนวดพริกน้ำปลากะปิปลาลาเขาเหนียวข้าวสำเร็จรูปแบบอยู่ได้ 3-4 เดือนเปิดมากินได้คือออปชั่นครบมีเสื้อผ้ามีอะไรตัวผมไปอรัญไปอรัญผมไปกับยุ้ยตอนนี้ใน Facebook เขาน่าจะมดงานเขายังทำครัวอยู่ผมไปกับยุ้ยแล้วส่วนพี่โรจน์เนี่ยผมส่งลง3จังหวัดชายแดนใต้ผมเอางบไป 80,000 ไปซื้อเขาก็แจงมามีนี่มีนั่นมีนั่นมีนี่เขาลงจริงเขาลงเขามอเตอร์ไซค์เขา3ธงเขาขับไปเรื่อยเป็นคนอื่นถามว่าใครกล้าไหมเอาแค่แบกธงก็พออยู่บนหลังเนี่ยขับรถไปทั่วประเทศไทยเนี่ยถามว่าใครกล้าไหมอันนี้ผมก็ยอมรับว่าเขากล้าก็เลยอยู่ด้วยกันมาอย่างเราก็บ้าเขาก็บ้าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันในทางที่ดีฮะไม่เป็นภัยต่อสังคมมองภาพรวมของสังคมทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของแผ่นดินอันนี้มันเราก็เลยน่าสนับสนุนแล้วผมก็ทำมาตลอดทำแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าคือตอนเริ่มทำก็ไม่ใช่มีค่ะมีหมื่นหนึ่งบางทีผมทำ 7,000 แล้วผมก็ไม่พูดมีแสนหนึ่งผมทำ 50,000 มี 200,000 ทำไมถึงทำแบบนั้นมันเหลือเชื่อเพราะมันนะไม่มีคนทำมันคิดขึ้นมาเองเลยเหรอถ้าจะรอคนทำถ้าจะรอคนทำใครจะมาถ่ายรูปต้องรอช่างภาพมันต้องวางกล่าวก่อนวันนี้ท่านนี้จะมาอันนู้นจะมาใช่ไหมมันไม่มีคนทำผมใส่เลยไม่ต้องบอกว่าผมแต่คนข้างในก็รู้ว่าเราทำเราไม่ได้มีใครสนับสนุนผมทำงานผมบางทีเนี่ยผมนั่งตรงนี้หัวผมไปนู่นนี่แหละงานนี้ขึ้นอนุสาวรีย์ซ้ายนี้ไอ้นั้นขึ้นรูปหล่อท้ายนี้ท้ายนั้นบางทีคนมาปรึกษาเนี่ยตลอดครับคือจริงๆแล้วงานเราก็ยุ่งใช่ใช่งานเราก็ยุ่งเราก็เยอะแต่ใจเราเนี่ยอีกส่วนนึงก็ยังมีแต่คิดถึงงานที่จะทำครับอย่างที่เป็นพวกจิตอาสาเอาให้จบเอาให้จบเอาอย่างงานพ่อก็ให้จบงานพ่อโดยบริบูรณ์แล้วก็ด้านคุณตอบแทนคุณของแผ่นดินเนี่ยผมก็จะทำต่อเนื่องคือตามนี้จนสิ้นใจอ่ะผมจะทำแบบเนี้ยผมจะทำแบบเนี้ยทั้งครอบครัวอะไรก็ไม่มีใครขัดคุณพ่อคุณแม่บางทีผมใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเนี้ยกลับจากต่างจังหวัด4 ทุ่ม3 ทุ่มปุ๊บเอารถยนต์จอดขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อตัวเนี้ยแม่บอกขับดีๆตะโกนตามเราก็ไปละโอ้กลับ1-2ช่วงคนพีกๆนะช่วงหลังนี่สัก4 ทุ่มผมก็จะกลับละใครจะรู้ไหมว่าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมโหฬารมานั่งมาขับมอเตอร์ไซค์รับส่งคนใช่ไหมฮะมันส่วนมากไม่มีใครรู้ไม่มันก็ไม่ใหญ่ฮะแต่ว่าผมมีหนี้30-40 ล้าน3 ปีนี้ผมมีหนี้สินเยอะก็ไม่ได้คิดว่าขนาดมีหนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตักตวงทุกอย่างเพื่อที่จะลดใช้หนี้ตัวเองเกิดมาไม่ได้ตักตวงผมเกิดมันไม่รู้จะเอาไปทำไมบางทีผมสร้างงานผมสร้างกลุ่มศิลปินผู้ปั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานกรรมอาชีพกลุ่มผมไม่เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้กดปุ่มแล้วหล่อเป็นองค์พระเนี่ยไอ้พวกนั้นมันลดขั้นตอนของชั้นกรรมอาชีพไปผมจะใช้พวกหล่อโบราณเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยถ้าพูดจริงน่าเป็น100 คนมั้งที่ว่าก็ยังเรายังได้ใช้แรงงานที่ว่าต้องใช้ฝีมือจริงๆใช่แล้วก็รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพใช่ใช่ผมยึดอย่างนั้นยึดถืออย่างนั้นมาตลอดฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมาหน้าแบบเราไปลงทุนเลยเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเครื่องตัว10 ล้าน20 ล้านเราลงไปได้ง่ายกว่าคนหายไป20 คนแล้วมันไม่ใช่ศาสตร์และศิลป์ผมดูแล้วมันอารมณ์ของงานมันไม่ใช่บางทีมันมีทะลอกนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยอ่ะมันดูมันไม่ใช่มันอารมณ์ของเราจะต้องเนียบทุกชิ้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจากแรงงานคนจากแรงงานคนจากสติปัญญาคน
จากช่างหล่อโบราณที่ถ่ายทอดศิลปะกันมาถ้าด็อกเตอร์สงสัยเนี่ยอย่างวันนี้ผมฉุกละหกที่มาไม่งั้นก็คงจะเอางานอย่างเช่นอย่างเช่นขอประทานโทษนะคะอย่างเช่นนี้แหละค่ะอันนี้คืองานพื้นฐานงานยังไงฮะช่วยอันนี้คืองานพื้นฐานคืออาจารย์เขียวค่ะอาจารย์เขียวพงศักดิ์แสงราชาเขาปั้นไว้ในโรงปั้นผมเห็นก็เลยเฮ้ยอาจารย์ผมขอนะเดี๋ยวผมจะหล่อให้อาจารย์20องค์ผมว่าหล่อเป็นเนื้อเปลือกหอยป่นอ๋อเปลือกหอยอันนี้เปลือกหอยเหรอครับเปลือกหอยป่นเป็นเนื้อจริงๆคือเรซินแต่ว่าเรามีเทคนิคทําให้เป็นเปลือกหอยป่นเป็นหินอ่อนเทียมเป็นเทคนิคใหม่ผมทําไม่ใช่เพื่อการค้านะฮะผมแจกจิตอาสาหน้าประตูเทวาพิรมคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมแจกคนละองค์เขาจะได้เอาก้อนไปตั้งบูชาเบื้องต้นเนี่ยแจกไป50กว่าองค์แต่มีคนนู้นมาคนนี้มาอ่ะผมก็ทำแจกผมจะหล่อที200องค์ก็แจกอ๋ออันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะ10สายแรกนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะอันนี้สวยงามมากแล้วก็บอกว่าเป็นหินอ่อนเทียมหินอ่อนเทียมที่ใช้เปลือกหอยนะคะอันนี้จับดูก็เนียนมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยก็โทรเข้ามา10สายแรกนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดูแล้วเนี่ยมันมีเส้นแบบละเอียดนะคะ texture ครับนะคะก็ดูน่าสนใจนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นแต่ว่าเป็นของบริษัทของเพื่อนเพื่อนปั้นแต่ผมมาหล่อผมเห็นเพื่อนเป็นศิลปินคนนี้ก็เป็นศิลปินในเครือของผมเป็นศิลปินอยู่ในเครือผมเห็นเขาจับเขาบอกเขาปั้นให้ลูกสาวเราก็เอ๊ะทำไมวางอย่างเงี้ยผมก็มาเกานี่นั่งรถมาระหว่างนั่งก็มันจะไม่ได้อย่างเงี้ยเจอซีดีในรถผมก็ปาดปึ๊บปัดปึ๊บปัดเจอปากกาเจอไม้จิ้มฟันผมก็แตะแกะปั๊บปั๊บไปถึงโรงงานอ่ะรอเลย200ก็ปาดนิดนิดหน่อยหน่อยปาดฝุ่นแต่เขาทำดีอยู่แล้วเขาทำด้วยความที่เราเป็นคนมีฝีมือมันผมไม่ได้เรียนไงผมถึงเรียนให้ท่านด็อกเตอร์ผมเรียนให้ด็อกเตอร์ทราบว่าผมไม่ได้เรียนมาไม่ได้เรียนแล้วมันออกมายังไงอ่ะคือน่าจะเคยเรียนสเก็ตเลยเรียนแล้วก็คุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือเราไม่มีอะไรเล่นพ่อชอบเอาดินมาปั้นเป็ดปั้นไก่สมัยเราเด็กอ่ะเราก็เห็นแล้วผม 4-5 ขวบผมก็ข้างบ้านมีโรงไม้ผมจะเก็บพวกเศษไม้มาทำรถบรรทุกเอาล้อฝาเบียวที่บ้านมีบานพับพ่อเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาทำรถจริงๆเลยนะตั้งแต่เด็กผมทำตั้งแต่เด็กผมมันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วประกอบกับเราไปญี่ปุ่นด้วยไปเรียนการเชื่อมชั้นสูงไปเชื่อมเหล็กใหญ่ๆ อะไรเงี้ยก็เลยเอามาอัพพายหลอมรวมด้วยกันนะครับก็เลยทำพวกนี้ได้แบบอัตโนมัติเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้เรียนอยู่ทุกวันนี้ก็หมายถึงว่ายังใช้ยังผ่านมาแบบบางทีอาจารย์ด้านหล่ออาจารย์ด้านปั้นอะไรผมไปไหนอย่างล่าสุดผมเข้าเอเชียไฟอาร์ทท่านถวันเจ้าของบริษัทเรียกผมอาจารย์คนในนั้นเรียกผมอาจารย์บางทีผมอายนะผมไม่ได้เรียนคนนี้อย่างอาจารย์นรเชษเคยใครเคยผ่านนครชัยศรีมั้งฮะจะเห็นมหาเทพมีพระพิฆเนศใหญ่ๆสีชมพูอะไรที่เขาลำปั้นอยู่โอ้ท่านผู้ชมค่ะเดือนคิดว่าชีวิตของคุณวิรัตน์นี่น่าสนใจมากเลยนะคะดูสิคะคุยไปคุยมานี่ยังคุยได้ยังเจาะลึกเข้าไม่ถึงอะไรแล้วก็จบรายการแล้วเดือนคงจะต้องขอเชิญมาอาทิตย์หน้าต่อไปเพราะว่าเนี่ยขนาดแค่คุยกันเพียงเริ่มต้นเลยนะคะรู้สึกชีวิตที่น่าสนใจมากเรามัวแต่อยู่ที่บ้านเรามัวแต่อยากจะรวยนะคะแต่ทําไมเนี่ยจากคนที่เขาก็ไม่ได้รวยเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็มีเงินเป็นหลายๆ10ล้าน20ล้าน50ล้านใช่มั้ยแต่เขาก็ยังมาเพื่อสังคมเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นสงสัยต้องเชิญอาจารย์มาอาทิตย์หน้าแล้วก็วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ